ตกลงมนแปลว่าความรู้ความคิดแล้วก็แปลว่าปรึกษาก็ได้เพราะว่าคนมีความรู้ก็เป็นที่ปรึกษาได้ใช่ไหมรัฐมนตรีก็เป็นที่ปรึกษาของรัฐนั่นเองนั้นการสวดมนต์ก็เหมือนกับมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ปรึกษาอยู่ถ้าเรารู้ความหมายในคำสวดมนต์นะก็ทำให้มีความรู้ทำให้มีความเข้าใจแล้วก็น้อมไปในการที่จะเห็นแจ้งความจริงก็ได้การสวดสาธยายนี้เป็นวิมุตตายตนะอย่างหนึ่งนะวิมุตตายตนะแปลว่าเหตุของการบรรลุเหตุของการหลุดพ้นมีกี่อย่าง5อย่างคืออันแรกฟังธรรมอันที่2แสดงธรรมก่อนคนที่แสดงธรรมเนี่ยย่อมเข้าใจอัตถะเข้าใจพยัญชนะถ้าเข้าใจอัตถะพยัญชนะก็ทำให้เกิดความปราโมทความปราโมทก็ทำให้เกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดสุขสุขก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิก็ทำให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคนแสดงธรรมโดยความเข้าใจในธรรมะนะครับบรรลุได้ส่วนคนที่ฟังธรรมะก็ย่อมได้อรรถรสธรรมรสทำให้เกิดปราโมทย์ปีติอะไรเหมือนกันโดยความเข้าใจก็ทำให้รู้เห็นตามความเป็นจริงได้คนที่สาธยายธรรมมีการสาธยายธรรมก็เมื่อเข้าใจอรรถพยัญชนะก็ทำให้เกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการสาธยายธรรมของคนที่เข้าใจพระธรรมนะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้สามารถที่จะเข้าใจทั้งอรรถพยัญชนะเพิ่มขึ้นถ้าพิจารณาเนื้อความของธรรมะที่นำมาสาธยายนำมาสวดเราเรียกว่าสวดมนต์นะนะแต่ความจริงก็คือเป็นการสาธยายพุทธพจน์นั่นเองการสวดสาธยายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นแนวทางเป็นการศึกษาเป็นการอบรมสิกขาอย่างหนึ่งการสวดสาธยายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นแนวทางเป็นการศึกษาเป็นการอบรมสิกขาอย่างหนึ่งเพราะว่าคำสอนเหล่านั้นหรือว่ามนต์คำที่สวดสาธยายเหล่านั้นก็จะไม่พ้นจากไตรสิกขานั่นเองก็ทำให้จิตสงบด้วยเป็นการฝึกจิตอย่างหนึ่งนะเพราะว่าปกติจิตก็จะแล่นไปตามอารมณ์ใช่ไหมคล้อยตามอารมณ์ถ้าไม่มีการควบคุมอารมณ์จิตก็จะเป็นไปตามอัธยาศัยการสะสมใครสะสมอัธยาศัยอย่างไหนมาก็จะน้อมไปทางนั้นโลภโกรธหลงปกตินะครับแต่ถ้ามีการฝึกโดยการจัดอารมณ์ให้จิตก็จะทำให้จิตนั้นมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็การสวดมนต์ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องสวดสาธยายนะถ้าไม่ได้ไปเจริญสมถวิปัสสนาอะไรที่มีเวลามากอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าคนที่เขาเจริญสมถวิปัสสนากันจริงๆจังๆเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เวลากับการอบรมสมถวิปัสสนาถ้าธรรมะสวดมนต์กันเป็นประจำนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะควรที่จะเข้าใจความหมายในคำธรรมะสวดมนต์เหล่านั้นด้วยก็สามารถจะเป็นการอบรมไตรสิกขาอย่างหนึ่งทำให้เพิ่มพูนศรัทธาแล้วก็ถ้าไม่ขี้เกียจสวดมนต์วิริยะก็เจริญใช่ไหมถ้าขยันในการสวดขณะที่สวดก็จะต้องตั้งใจไม่ให้มันจิตไปคิดเรื่องอื่นก็เป็นการอบรมสติด้วยเป็นการอบรมสมาธิด้วยไม่ให้ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นถ้าเข้าใจความหมายของคำสวดเหล่านั้นอย่างถึงอัตถะความหมายเหล่านั้นได้ก็เป็นการอบรมปัญญาด้วยก็ชื่อว่าเป็นการอบรมอินทรีย์ 5ด้วยในการที่สวดสาธยายมนต์นะบางคนก็สวดแต่มนต์อย่างเดียวให้ศึกษาพระธรรมไม่อยากจะศึกษาเท่าไหร่ถ้าอยากจะเจริญกว่านั้นก็ต้องศึกษาพระธรรมให้มีความเข้าใจละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าสวดอย่างเดียวเนี่ยการที่จะเข้าใจให้หลากหลายให้ละเอียดขึ้นเพราะว่าพยัญชนะหนึ่งๆก็อาจจะมีหลายอรรถมีหลายความหมายก็ควรจะต้องศึกษาความหมายของธรรมะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีหลายนัยยะเหลือเกินที่มาสวดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระสูตรพระอภิธรรมก็จะมีนะอย่างอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์หรือว่าปัฏฐานพวกนี้ก็นำมาสวดได้ก็จะต้องมาศึกษาเนื้อหาอรรถต่างๆว่ามีความละเอียดมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าใครในการที่จะเจริญไตรสิกขายิ่งขึ้นก็จะต้องศึกษาเพิ่มพูนปัญญาการสวดสาธยายมนต์โดยเฉพาะเป็นพุทธมนต์เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดปราโมทย์ปีติแล้วก็ทำให้เกิดการแทงตลอดภาวะธรรมได้ถ้าเข้าใจในเรื่องพระธรรมะเพราะว่าขณะที่สวดสาธยายก็มีสภาวะธรรมก็คือจิตแล้วก็เจตสิกเกิดขึ้นในขณะนั้น
เราก็ใส่ใจในคำที่สาธยายในเนื้อความที่สาธยายหรือว่าเราถ้ามีสติสัมปชัญญะละเอียดดีขึ้นเราก็ใส่ใจตัวสภาพจิตที่เข้าไปพิจารณาหรือว่าเข้าไปตรวจสาธยายด้วยก็จะทำให้เราเนี่ยมีสัมปชัญญะอีกระดับหนึ่งการสวดมนต์โดยที่ไม่เข้าใจความหมายเป็นกุศลเป็นศรัทธาแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญานะถ้าสวดมนต์แล้วเข้าใจความหมายด้วยอันนี้มีปัญญาเกิดร่วมด้วยแต่ก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งขั้นสาธยายธรรมขั้นนอบน้อมแต่ถ้าเกิดเราสามารถจะสำรวจไปด้วยว่าขณะที่เราสาธยายนั้นน่ะมีการหลงลืมเลอะเลือนมีปีติบ้างไหมมีความเข้าใจในเนื้อความแค่ไหนสภาพจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยมีความผ่องใสมากน้อยแค่ไหนบางคนก็สาธยายไปสาธยายไปก็มีปีติมีปราโมทย์มากยินดีในการที่จะสาธยายบางคนก็สาธยายถึง3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็มีนะนั้นก็แสดงว่ามีอัธยาศัยแต่ว่าต้องเพิ่มสัมปชัญญะต้องเพิ่มสัมปชัญญะเข้าไปว่าเราสาธยายเพื่ออะไรกันแน่